ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์อันเป็นที่เคารพสักการบูชาของมนุษย์และเทพบุตรเทพยดาทั้งหลายขอกราบน้อมคารวะบูชาครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ทุกคนที่เคยสั่งสอนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งหมายมีหลวงปู่ครูบาพรหมมาพระมัจจโกวัดพระพุทธบาทตากผ้าพระอุปัชฌาย์เป็นต้นด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง ขอเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านรายการธรรมะรับอรุณก็ได้กลับมาพบปะกันอีกเป็นธรรมะสั้นๆพูดเข้าใจง่ายๆสำหรับผู้สนใจในธรรมฉะนั้นอย่างไรก็ตามวันนี้ก็จะตั้งหัวข้อเรื่องว่าอุปมาทางเกิดปัญญาสามเป็นอย่างไรปัญญาสามอุปมาอย่างไรซึ่งอันนี้ก็ต้องนึกถึงหลวงปู่ครูบาเจ้า ซึ่งครูบาท่านได้เคยสอนเคยบอกมาตั้งแต่นานมาแล้วแหละตั้งแต่สมัยท่านมีชีวิตอยู่ท่านพูดอยู่บ่อยๆว่าปัญญาสามประการหนึ่งสุตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังสองจินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดสามภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาปัญญาสามประการนี้อย่างปัญญาเกิดจากการฟังอย่างเช่นท่านผู้ฟังทั้งหลายกำลังฟังอาตมาอยู่ขณะนี้จะเป็นสุตตามยปัญญาเมื่อฟังแล้วนำไปพิจารณาก็จะเป็นจินตามยปัญญาและถ้านำไปประพฤติปฏิบัติจนได้รู้ธรรมก็เป็นภาวนามยปัญญาสุตตามยปัญญาเหมือนกับการศึกษาพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้าเราศึกษาเรารู้เราเข้าใจพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งย่อลงมาก็ได้แก่พระวินัยปิฎกพระสุตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเราศึกษาเราอ่านเราเรียนจนเข้าใจก็เป็นสุตตามยปัญญาหรือเราไปฟังการพูดการเทศการบรรยายที่ไหนก็ตามก็เป็นสุตตามยปัญญาการเรียนตั้งแต่ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 จนถึงด็อกเตอร์หรือว่าทางธรรมก็จนถึงป.ท.9หรือว่าพระอภิธรรมก็ตามจนถึงอภิธรรมบัณฑิตก็ตามล้วนแต่เป็นสุตตามยปัญญาทั้งสิ้นจะเรียนจบกี่ปริญญากี่ด็อกเตอร์ก็เป็นสุตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านการเขียนการเรียนการท่องบนนี่เป็นปัญญาขั้นนี้ส่วนปัญญาขั้นต่อมาคือจินตามยปัญญาเมื่อเราเรียนแล้วเราก็นำไปพิจารณาไปไตร่ตรองคิดค้นคว้าจนเข้าใจละเอียดวิเคราะห์วิจัยทุกอย่างก็เป็นจินตามยปัญญาคือเราเกิดจากความรู้สึกเกิดจากความคิดของเราเองพิจารณาเอาด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็เป็นจินตามยปัญญาสองปัญญานี้คือสุตตามยปัญญาและจินตามยปัญญาเป็นโลกิยปัญญาส่วนภาวนามยปัญญาเป็นโลกุตระปัญญาซึ่งเป็นปัญญาขั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ปัญญาขั้นที่สามนี้เป็นวิปัสสนาญาณถ้าหากพูดแล้วก็ว่าไม่มีในศาสนาอื่นที่พูดถึงเรื่องญาณ
วิปัสสนาญาณญาณอันเกิดจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงจะเป็นวิปัสสนาที่แท้จริงปฏิบัติจริงๆหรือว่ามีเหตุมีผลค้นคว้าจนหลุดจนเลิกละกิเลสทั้งหลายได้นั่นเป็นภาวนามยปัญญานี่อุปมาเปรียบเทียบเอาเกี่ยวกับปัญญาทั้งสามนั้นเหมือนหลวงปู่ครูบาพรหมาท่านได้เคยอุปมาเปรียบปัญญาทั้งสามโดยการเกิดของปัญญาทั้งสามนั้นนะเหมือนกับลิงได้ลูกท้อมาตัวหนึ่งเอามาอมตัวหนึ่งเอามาเคี้ยวตัวหนึ่งได้กลืนลูกท้ออุปมาไว้สามประการหรือว่าจะเรียกว่าตัวเดียวกันก็ได้เอาอมเอาเคี้ยวแล้วก็กลืนเข้าไปคนที่ศึกษาเรียนเกี่ยวกับเรื่องสมถะวิปัสสนากรรมฐานหรือปริยัติอะไรก็ตามเรียนจนรู้จนเข้าใจจนที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ว่าจบชั้นสูงสูงหลายด็อกเตอร์ก็ตามเป็นแต่เพียงเอาลูกท้อมาอมไว้ไม่อาจจะรู้รสลูกท้อได้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้เพียงแค่อมไว้เฉยๆก็จึงไม่รู้รสของลูกท้อนั้นเหมือนกับคนที่เรียนอย่างเดียวเอาปริญญาอย่างเดียวค้นคว้าเอาใบประกาศเอาเกียรติบัตรต่างๆเนี่ยเป็นแต่เพียงอมลูกท้อเท่านั้นเองแต่ถ้าเรานำไปประพฤติไปปฏิบัติตามพิจารณาให้เข้าใจลึกละเอียดซึ้งเข้าไปอีกด้วยเหตุด้วยผลโดยออกจากความคิดของเรานั่นก็เป็นจินตามยปัญญาเหมือนกับลิงเอาลูกท้ออมไว้แล้วก็เคี้ยวลูกท้อรู้รสลูกท้อว่าหวานหรือเปรี้ยวหรือเค็มหรือว่ายังไงก็แล้วแต่สามารถจะรู้รสแต่ลิงตัวนั้นไม่อิ่มเพราะว่าไม่ได้กลืนลูกท้อเข้าไปในท้องก็เลยไม่รู้เลยไม่อิ่มไม่อุปมาเปรียบเหมือนกับว่าคนที่เรียนแล้วคิดวิเคราะห์ต่างๆรู้หมดอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรควรไม่ควรรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับลิงเคี้ยวลูกท้อสามารถรู้รสลูกท้อได้แต่ว่าไม่อิ่มเพราะไม่ได้กลืนแต่ผู้ที่ศึกษาแล้วปฏิบัติแล้วจนกระทั่งว่าเข้าสู่ห้องกรรมฐานจริงๆเดินจงกรมนั่งกรรมฐานภาวนาปฏิบัติโดยวางอดีตวางอนาคตเอาแต่ปัจจุบันเป็นใหญ่เดินจงกรมด้วยสติมีในอารมณ์ปัจจุบันเมื่อสติอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่นั่นแล้วก็เกิดญาณเรียกว่าวิปัสสนาญาณขึ้นมาญาณตัวนี้ก็เรียกว่าปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญภาวนาญาณตัวนี้ก็เป็นวิปัสสนาญาณตั้งแต่คำว่านามรูปปริเฉทญาณญาณสามารถรู้จักอะไรเป็นรูปธรรมอะไรเป็นนามธรรมรูปคืออะไรนามคืออะไรสามารถรู้อย่างนี้เป็นต้นตลอดถึงญาณเข้าไปที่เป็นอาสวะขยายญาณญาณที่ทำอาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดให้สิ้นไปจากขันธสันดานหยุดการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏสงสารอันนี้เป็นภาวนามยปัญญาเพราะปัญญาตัวนี้จะอยู่ในเครือข่ายคำว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือแสงสว่างจากพระจันทร์พระอาทิตย์หรือว่าแสงจากสิ่งต่างๆที่เราเห็นจะเป็นไฟฟ้าก็ดีอะไรก็ดี
เป็นแสงสว่างก็ยังไม่เท่าปัญญาเพราะว่าปัญญาตัวเนี้ยสามารถไปทำลายความมืดคืออวิชชาได้แต่แสงพระอาทิตย์พระจันทร์สามารถทำลายความมืดทางนอกได้แต่แม้แต่ในถ้ำก็ยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเข้าไปทำลายซึ่งกิเลสอาสวะหรือว่าดับซึ่งอวิชชาทั้งหลายไม่ได้ต้องอาศัยภาวนามยปัญญาเท่านั้นฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับการเอาลูกท้อที่เคี้ยวแล้วกลืนเข้าไปในท้องจนอิ่มรู้รสแล้วก็อิ่มนี่อุปมาฉันใดก็ฉันนั้นการเรียนรู้ก็ต้องนำไปพิจารณาด้วยพิจารณารู้แล้วก็ต้องปฏิบัติให้ได้ด้วย3ขั้นตอนเหมือนกับอมลูกท้อแล้วจะต้องเคี้ยวด้วยเคี้ยวแล้วจะต้องกลืนด้วยฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้เข้าใจเรื่องนี้แล้วก็จงพิจารณาให้รู้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นท่านแบ่งทางเกิดของปัญญา3ประการสุตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังการเรียนปริยัติจินตามยปัญญาคือปัญญาเกิดจากการเข้าไปปฏิบัติพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติตามภาวนามยปัญญาคือการเข้าได้ถึงบรรลุซึ่งมรรคซึ่งผลนิพพานอันนี้เป็นภาวนามยปัญญาฉะนั้นเราจึงแสวงหาปัญญาทั้ง3ประการส่วนใหญ่ก็จะเอาแต่สุตามยปัญญาจินตามยปัญญาก็ไม่ค่อยเอากันภาวนามยปัญญายิ่งไม่เอากันใหญ่ฉะนั้นที่จะเหมาะสมที่สุดก็คือว่าเราเรียนแล้วอย่าเรียนเฉยๆอย่ารู้เฉยๆต้องไปพิจารณาสอนตัวเองว่าสิ่งไหนควรไม่ควรแล้วก็ปฏิบัติธรรมให้จนถึงธรรมไม่ได้วันนี้ก็พรุ่งนี้เนี่ยนี่คือการเจริญกรรมฐานภาวนานั่นเองที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานวันนี้จึงฝากข้อคิดแนวทางไว้ว่าปัญญา3ประการอุปมาเหมือนลิงอมลูกท้อเคี้ยวลูกท้อและก็กลืนลูกท้อ3ประการ3ระดับเหมือนกันเราอยากจะได้ภาวนามยปัญญาเราก็ต้องมันศึกษาเล่าเรียนแล้วมันพิจารณาธรรมแล้วก็ปฏิบัติให้ได้เราจึงจะได้เข้าถึงปัญญาข้อที่3ซึ่งไม่มีในศาสนาไหนสอนมีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นปัญญาขั้นที่3ที่เรียกว่าญาณญาณคือความรู้แจ้งเห็นจริงที่จะไปทำลายเสียซึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายฉะนั้นวันนี้อาจจะเช้ามืดหน่อยๆคนก็ยังไม่ได้เข้ามาชมมาดูกันเท่าไหร่นะก็ไม่เป็นไรก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ